วันนี้เรามาทำไข่กระทะกันทำในกระทะกันแบบนี้เลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งนั้นรับรองครับว่าง่ายและก็อร่อยมากๆมาดูที่ทำกันครับเริ่มจากการเตรียมหมูสับกันก่อนใส่น้ำลงไปในกระทะนิดนึงแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นแล้วก็หมูสับจากนั้นรวนไปเรื่อยๆจนกว่าหมูสับจะสุกดีได้แล้วครับหมูสับปรุงรสต่อไปเราก็มาเตรียมกุนเชียงกันกระทะใบเดิมนะครับใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยกุนเชียงจากนั้นลวนไปเรื่อยๆเลยครับจนน้ำแห้งและสีของกุนเชียงเข้มขึ้นได้แล้วครับกุนเชียงรวนกับน้ำแบบนี้กุนเชียงเขาจะมีความนุ่มแล้วก็อร่อยดีด้วยอ่ะเอากระทะไปล้างและวันนี้เราใช้กระทะทรงจีนรุ่นไวทะลักตาหัวมะลายขนาดของกระทะที่เราใช้30เซนติเมตรซึ่งเหมาะกับการทำอาหาร 1-3 เสิร์ฟนะครับและตัวกระทะผลิตมาจากสแตนเลสสตีลคุณภาพโครงสร้างพิเศษ3ชั้นบอกเลยว่าทนทานทนไฟกระจายความร้อนได้ดีมากๆแถมยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วยนะไม่ต้องเปลืองแรงขัดเลยมาเริ่มทำไข่กระทะกันใส่เนยลงไปครับประมาณ1ช้อนและขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะถ้าใช้เป็นไฟกลางหรือไฟอาจจะทำให้ไข่สุกเกินไปและก็อาจไม่ติดกระทะได้ด้วยนะครับใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองจากนั้นก็รอให้ไข่ขาวก็สุกสักหน่อยแล้วค่อยใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยก็จะมีพวกหมูสับปรุงรสกุนเชียงและเราก็จะมีปูอัดด้วยนะเครื่องที่ใส่ลงไปนี่สามารถใส่ได้ตามชอบเลยนะครับชอบกินอะไรก็ใส่ลงไปได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบคอนไส้กรอกหมูยอเลือกใส่ได้ตามชอบเลยนะโรยด้วยต้นหอมซอยสักหน่อยแล้วก็ปิดฝาอบเป็นเวลา1นาทีหรือจนกว่าไข่ขาวจะสุกนะแล้วเราก็จะปิดเตาแก๊สไปเลยเพราะไม่ต้องการให้กระทะเขาร้อนไปมากกว่านี้แล้วพอครบเวลาแล้วก็เปิดฝาเลยของเราไข่ขาวสุกพอดีแต่ถ้าไข่ขาวยังไม่สุกก็ให้อบต่อนะอ่ะจัดเสิร์ฟกันเลยครับทีนี้ก็โรยพริกไทยกับเหยาะซอสสักหน่อยจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวหรือซอสแม็กกี้ก็ได้นะเลือกตามชอบกันได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไข่กระทะที่แท้ทูบอกแล้วว่าทำง่ายมากๆลองเอาไปทำดูกันนะครับ